You're listening to Bangkok Bank SME ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาสู่ช่วงของ FinInvest นะครับของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนของเรานะครับวันนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับที่ปรึกษาทางการเงินประจำธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องกองทุนกองหนึ่งนะครับของทางบลจ.บางกอกแคปิตอลซึ่งกำลังอยู่ในกระแสทีเดียวนะครับชื่อเต็มๆเขาเรียกว่า BCAP CREAMInnovation Fund นะครับกองนี้เนี่ยเราเพิ่ง IPO ไปนะครับผ่านธนาคารกรุงเทพของเรานะครับในช่วงวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกองนี้เนี่ยทีมในการลงทุนเนี่ยก็จะลงในกลุ่มที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็น EV ก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเครื่องยนต์ไฟฟ้าต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Circular Economy and Waste Management นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ Energy Storage นะครับเป็น3ธีมหลักๆที่กองนี้เลือกนะครับซึ่งชื่อก็พูดแล้วว่าเป็น Clean นะครับก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของการรักโลกในเรื่องของ Climate Change ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเราคงต้องคุยกับเจ้าตัวเลยนะครับคนที่เป็นคนดีไซน์กองนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้เลือกลงทุนกันนะครับดร.ธนาวุฒิพรโรจนางกูลนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการกองทุนแบงกอกแคปิตอลนะครับดร.บ๊อบบี้สวัสดีครับดร.ครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือ BCAP Clean Innovation Fund เนี่ยที่มาที่ไปของมันคืออะไรครับทำไมถึงเกิด BCAP Clean ขึ้นมาครับดร.ครับครับจริงๆต้องบอกว่าธีมใหญ่ซึ่งกองทุนนี้นะครับTarget อยู่ในเรื่องของการลงทุนนะครับภาพรวมก็คือเรื่องของ decarbonization หรือพูดง่ายๆคือว่าธีมของการลงทุนในแง่ของเทคโนโลยีเพื่อการลดโลกร้อนที่เราอาจจะได้ยินกันอยู่ครับช่วงนี้ว่ามีเรื่องของผู้นำประเทศทั้งโลกนะครับที่มาจับมือกันที่ตัว Paris Agreement นะครับที่6ปีที่แล้วที่บอกว่าต้องการที่จะคอมมิตนะครับให้ประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศเนี่ยว่าภายในครึ่งศตวรรษนี้นะครับช่วงประมาณ2050เนี่ยเราจะหยุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือก๊าซที่เกิดจากการใช้คาร์บอนเบสเอเนอร์จีนะครับขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับก็อันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นธีมใหญ่นะครับแล้วก็ทุกๆเซกเมนต์ที่เราลงทุนอยู่ในกองนี้ครับเป็นการลงทุนเพื่อจะมาตอบโจทย์ว่ามันจะเป็นความต้องการทางเทคโนโลยีบริการแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับทั้งหมดที่จะมาช่วยให้กับทุกคนในโลกนี้นะครับสามารถที่ไปบรรลุจุดเป้าหมายที่จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้าไปในอากาศครับผมครับอันนี้ถ้าเรามองดีๆเราก็อาจจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการลดโลกร้อนเรื่อง Greenhouse Effect เรื่องของ Climate Change ถูกไหมครับดร.ครับคือต้องบอกว่าจริงๆปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ Climate แล้วก็โลกร้อนเนี่ยกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับมันไม่ใช่แค่ปัญหาเชิงอนุรักษ์ด้วยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือเกิดจากการใช้พลังงานเพื่อไปสร้างสิ่งต่างๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ก๊าซคาร์บอนที่มันปล่อยไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากโมเดลที่นักวิทยาศาสตร์โลกเนี่ยเขาพรีดิกไว้คือถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยประมาณปี2100นะครับภาวะอุณหภูมิซึ่งอาจจะสูงขึ้นไปประมาณ3องศานับจากนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในแง่ของ impact เนี่ยพืชและสัตว์ในโลกเกือบ 50% เนี่ยจะสูญพันธุ์ไปพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะหายไปประมาณแบบ 30-40% นะครับที่สำคัญคือน้ำทะเลที่เขาบอกว่าอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นมันทำให้น้ำแข็งในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยละลายทำให้น้ำเนี่ยในทะเลเนี่ยอาจจะสูงขึ้นนะครับเราเซซะว่า 5-7 เมตรนะครับเลยกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทำไมผู้นำโลกทั้งโลกอะครับมาจับมือกันได้นะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคุยกันมาเกือบ30กว่าปีแล้วนะครับทุกประเทศที่มาคอมมิตกันตรงนี้นะครับก็ต้องไปออกกฎหมายทำนโยบายสนับสนุนทุกอย่างการปล่อยคาร์บอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่รถยนต์มันไม่ใช่แค่การผลิตกระแสไฟฟ้านะครับพี่ทศการเกษตรการผลิตทุกอย่างเลยที่เรารู้จักอยู่นะวันนี้คือคำว่าไอ้ Green Revolution คำนี้นะครับ Climate Transition หรือ Climate Investment ทั้งหมดเนี่ยมันทัชทั้งหมดนะครับ energy revolution renewable นี่เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับ EV car ก็เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เรา capture อยู่ในกองนี้ทั้งหมดนะครับเป็นธีมหลักของเราทำยังไงที่จะทำให้ทั้งโลกเนี่ย decarbonize ลดคาร์บอนนะครับแล้วโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับ transformation ตรงนี้คือสิ่งที่เราออกแบบกองทุนนี้มา capture ไว้ครับปกติเนี่ยเราจะเจอว่าโอเคพอเรารักโลกเนี่ย
เราก็ต้องไม่ได้มองเรื่องของผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่เกิดถูกไหมครับแล้วกองแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างสรรค์ผลตอบแทนให้นักลงทุนได้หรือครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยลงทุนแบบรักโลกเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนที่ดีเหรอทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าการที่ทั้งโลกมีความต้องการที่บอกว่าเราจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกนะครับให้ได้ทั้งโลกนะครับเพื่อให้โลกอยู่รอดเนี่ยเผอิญว่าทางออกของมันตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันคือเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดอย่างเราเห็นเรื่องของ EV car ครับก็เห็นว่าเราจะแก้ปัญหาการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปในอากาศได้ยังไงจากรถมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าครับจะกลายเป็นว่าเนื่องจากการแก้ปัญหาที่เรากำลังจะพูดนี้มันต้องอาศัยเทคโนโลยีอินโนเวชันนะครับแล้วก็ความร่วมมือของทั้งโลกที่จะต้องมา adopt เทคโนโลยีนี้เนี่ยครับเพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเนื่องจากมันมาเกี่ยวข้องกับการลงทุนในเทคโนโลยีแล้วก็ดีมานด์ของเทคโนโลยีเนี่ยมันเลยกลายเป็นโอกาสการลงทุนนะครับที่เราสามารถที่ลงทุนและได้ผลตอบแทนที่ดีได้นะครับลองนึกภาพว่าถ้าวันนี้คุณเป็นบริษัทซึ่งผลิตแบตเตอรี่ให้กับรถไฟฟ้าทั้งโลกนะครับคือลองนึกภาพอย่างนี้ครับว่าก็ในเมื่อเรารู้ว่าอีก 10-15 ปีข้างหน้ารถยนต์ทั้งโลกเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นรถ EV car มันจะมีบานที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของรถยนต์เยอะขนาดไหนนะครับแล้วบริษัทไหนซึ่งสามารถเป็นเจ้าตลาดผลิตได้ที่ราคาต่ำที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดนะครับแน่นอนครับว่ามันคือโอกาสการลงทุนมหาศาลซึ่งเรามองข้ามไม่ได้โอ้อันนี้น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเอาสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการรักโลกแต่เราก็ยังสามารถทำผลตอบแทนได้ด้วยด็อกเตอร์ครับ ECAP Clean เนี่ยเป็นแบบไหนครับเป็น Fund of Fund หรือเป็น ETF หรือเป็นอะไรที่ของเราเนี่ยที่แตกต่างจากกองอื่นๆนะครับที่มีอยู่ในตลาดค่อนข้างมากคือคอนเซปต์ของการที่เราทำเป็น Fund of Fundแบบไดนามิกครับคือผมเนี่ย day 1กองนี้เราออกมาเนี่ยเราไปถือกองทุนต้นทางนะครับอยู่ทั้งหมด7กองนะวันนี้นะครับก็เป็นทั้งตัวที่ไปลงเกี่ยวกับ clean energy energy revolution ทั้งหมดในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นเรื่องของ clean นะครับทั้งในภูมิภาคยุโรปในจีนแล้วก็ในสหรัฐนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของแบตเตอรี่รถ EV car นะครับ autonomous driving นะครับแล้วก็ยังมี area อื่นด้วยนะครับอย่างเรื่องของ agricultural ซึ่งมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับ future of food ที่เราเรียกมันตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรตีนทดแทนที่ทำจากพืชว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งหมดนะครับเพื่อลดการใช้สามารถที่ลดการผลิตต้นทางได้คือจะบอกว่ามันเป็นกองเดียวซึ่งครบทุกธีมสับธีมที่อยู่ในเรื่องของdecarbonization climate impact ทั้งหมดนะครับอันนี้คือการออกแบบซึ่งมีความแตกต่างนะครับธีมในการลงทุนโอเคเรารู้แล้วล่ะว่าเป็นธีมที่ลงอยู่ในฟันซึ่งเป็นฟันที่ไม่ได้ยึดติดด้วยว่าต้องเป็นกองไหนถูกไหมครับหมายความว่าทางตัวดร.เองก็จะมีการหาฟันอื่นๆที่มันตอบโจทย์แล้วก็มันใช่จริงๆในการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆด้วยถูกไหมครับถูกครับแต่รวมโดยภาพรวมอย่างที่พี่ทศเห็นภาพอะครับว่าจริงๆมันเป็นหุ้นโกรทนะครับมันเป็นบริษัทที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีซึ่งมีการเจริญเติบโตเนี่ยคือเราพูดถึง3ปีข้างหน้าท็อป20ของโฮลดิ้งของเราเนี่ยมันโตปีนึงอาจจะเกือบ 40% ต่อปีนะครับก็เป็นรายได้ที่ขึ้นค่อนข้างเยอะก็คือเมื่อกี้ป๊อบบี้พูดมาว่ามีลงทุนอยู่ในจีนด้วยในอเมริกาด้วยแสดงว่าพอร์ชั่นของจีนกับอเมริกาก็ถือว่าใกล้ๆเคียงกันถูกต้องครับแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดของการลงทุนพอร์ตเนี่ยนะครับจริงๆ40กว่าเปอร์เซ็นต์เราค่อนข้างจะโฟกัสอยู่ในออปชูนิตี้ซึ่งมีอยู่ในจีนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เราเรียนว่าจีนเป็นคนปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศใน1ใน3ของโลกแล้วเป็นคนที่คอมมิตว่าปี60จะแก้ปัญหาให้ได้นะครับมันเป็นแอเรียที่เขามีดีมานด์เยอะนะครับแล้วเขาก็นำโลกไปค่อนข้างเยอะนะครับเรื่อง EV คาร์เรื่องแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราก็เห็นกันอันนี้เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าเท่าที่เราเห็นมาเนี่ยตอนนี้ในจีนเองก็ชัดเจนนะครับดร.พี่ครับว่าในเรื่องของรถ EV เนี่ยมันมาแน่ๆแล้วก็เขาก็ประกาศแล้วว่าในอีกไม่กี่ปีเนี่ยก็รถที่สันดาปโดยใช้พลังงานจากถ่านหินหรือพลังงานที่เป็นน้ำมันต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปดร.พี่ครับเราเห็นแล้วล่ะว่ากองเนี้ยมันลงแบบไหนอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังสักบริษัทนึงได้ไหมครับที่เกี่ยวกับตัวพลังงานสะอาดอย่างเงี้ยครับที่อยากให้คนฟังได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าธุรกิจแบบนี้แหละมันคือธุรกิจที่มันสามารถทดแทนพลังงานต่างๆซึ่งมันใช้อยู่ในปัจจุบันได้ครับมีสักตัว2ตัวไหมครับ
ใช่ครับได้แต่เดี๋ยวขอผมเกริ่นนิดนึงครับปกติพอคนพูดถึงพลังงานสะอาดลงทุน climate ก็จะนึกถึงอะไรครับแผงโซล่าเซลล์กังหันลมนะครับแบตเตอรี่รถ EV อันนี้คือเป็นภาพที่ทุกคนจะเห็นภาพซึ่งเราลงหมดเราลงหมดพวกนี้มีอยู่แล้วถูกไหมครับผมอาจจะพูดสั้นๆ2ตัวครับอาจจะเป็นแอเรียที่สร้างปัญหาเกี่ยวกับคาร์บอนเรียกว่ารวมกันนี่ครึ่งหนึ่งของปัญหาในโลกเลยนะครับคือเรื่องของภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรวันนี้อาจจะขอเล่าบริษัทหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมและบริษัทหนึ่งในภาคการเกษตรนะครับเห็นในภาคอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมอาจจะขอเล่าบริษัทชื่อว่า Plug Power นะครับPlug Power เนี่ยเป็นบริษัทซึ่งให้บริการแล้วก็สินค้าที่ครบวงจรที่เกี่ยวกับเรื่องของไฮโดรเจนไฮโดรเจนพาวเวอร์ไฮโดรเจนมันเป็นแหล่งพลังงานประเภทหนึ่งนะครับไฮโดรเจนเนี่ยสามารถที่จะเอาฟีดเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าฟิวเอลเซลล์นะครับแล้วก็แปลงไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะครับไฮโดรเจนมันมีข้อดีอย่างนี้ครับว่ามันเป็นแหล่งพลังงานที่ให้ความร้อนสูงได้เรากำลังจะพูดถึงนะครับโอกาสที่ไฮโดรเจนไปแก้ปัญหาอย่างเช่นเรื่องของเครื่องบินเรื่องของเรือเดินสมุทรซึ่งเราจะนึกภาพนะครับว่าจะให้เครื่องบินมีแบตเตอรี่ชาร์จแล้วก็ไปหมุนเจ็ตของเครื่องบินเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นไปไม่ได้นะครับโซลูชันตรงนั้นเพราะว่าน้ำหนักของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะหนักกว่าเครื่องบินด้วยใช่เรือเดินสมุทรเนี่ยอยู่ในทะเลเนี่ย2เดือนนะครับแบตเตอรี่ชาร์จยังไงก็ไม่พอนะครับหรือเรากำลังจะพูดถึงภาคอุตสาหกรรมครับการผลิตถลุงแร่เหล็กนะครับการผลิตปูนซีเมนต์การทำปิโตรเคมมันใช้พลังงานมหาศาลซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่เรามองไปอีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะให้เรื่องของกระแสไฟฟ้าไปแก้ปัญหานี้ได้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าปัญหาเรื่องคาร์บอนที่มาจากภาคการผลิตนะครับอุตสาหกรรมมันประมาณ 25% ของทั้งโลกนะครับก็ถามว่าไอ้ Plug Power ทำอะไรนะครับต้องบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันมีคอนเซปต์ของกรีนไฮโดรเจนไฮโดรเจนเนี่ยมันมีเทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเราใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งผลิตมาจากโรงงานซึ่งเป็น renewable อาจจะใช้พลังงานลมหรือว่าพลังงานโซลาร์เซลล์คุณผลิตมาคุณเอากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับมา process ไอ้น้ำเปล่าเนี่ยครับให้มันกลายเป็นไฮโดรเจนขึ้นมาหลายคนบอกว่าน้ำเปล่าคืออะไรขออนุญาตนะครับคือน้ำเปล่าเดิมมัน H2O ถูกไหมครับ H2O H มันไฮโดรเจนถูกไหมครับโอเคครับเสร็จแล้วพอมันผลิตออกมาเนี่ยนอกจากมันจะได้ไฮโดรเจนมันได้ออกซิเจนด้วยนะครับพอไฮโดรเจนอันนี้ออกมามันก็จะถูกเอาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานผ่านในตัวที่เรียกว่า fuel cell เนี่ยครับที่ไปคอนเวิร์ตไฮโดรเจนให้กลับมาเป็นกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเรามาดูภาพการใช้งานของไฮโดรเจนนะครับลองเล่าการที่คุณคอนเวิร์ตตรงนี้อย่างแรกถ้าคุณมีโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมนะครับลมมันไม่ได้พัดตลอดแผงโซลาร์เซลล์พระอาทิตย์ไม่ได้ออกตลอดบางทีผลิตกระแสไฟฟ้านะครับคุณเอาไปแปลงเป็นไฮโดรเจนก็คือเป็นเรื่องของ storage นะครับคุณเก็บพลังไว้ในระดับ utility scale คือระดับโรงงานไฟฟ้าเก็บอันนี้เอาไว้ใช้หรือว่าขนส่งไฮโดรเจนเนี่ยให้เอาไปใส่อยู่ในเครื่องบินนะครับหรืออยู่ในเรือโดยสมุทรหรือเอาไปใช้ที่โรงถลุงเหล็กเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันสามารถไปใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนสูงทดแทนถ่านหินในการหลอมแร่เหล็กอ่ะสมมตินึกภาพอย่างนี้นะครับหรือว่าไฮโดรเจนอัดอยู่ในแผงไฮโดรเจนหรือมันเอาไปคอนเวิร์ตเป็นเขาเรียกว่าซินเทติกฟิวเอลมันจะมีศัพท์อยู่ 2-3 อย่างในนี้นะครับก็คือมันสามารถเอาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานซึ่งเอาไปใช้ทดแทนน้ำมันของเครื่องบินได้อะไรอย่างเงี้ยครับ oh. ทั้งหมดเนี่ยเป็นกรีนโปรดักชันนะครับก็มันจะเกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานความร้อนสูงแล้วมันสามารถที่ทรานสปอร์ตได้จริงๆไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากการที่เอาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นคาร์บอนเนี่ยครับ มาผลิตเป็นก๊าซไฮโดรเจนนะครับเป็นซินเทติกฟิวเอลต่างๆแล้วใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์คือคุณผลิตแล้วมันปล่อยคาร์บอนออกมาก็จริงแต่มันมีเทคโนโลยีที่จะแคปเจอร์ไอตัวคาร์บอนนี้แล้วอัดกลับเข้าไปในแหล่งบ่อก๊าซธรรมชาติเดิมเพื่อให้มันไปอยู่ใต้พื้นพิภพแล้วก็ถูกทรัพขังไว้เนี่ยครับทั้งซัพพลายเชนทั้งหมดของการทำกรีนหรือว่าบลูไฮโดรเจนมันมีศัพท์ของมันนะครับคือไฮโดรเจนซึ่งไม่ได้ปล่อยคาร์บอนไปในอากาศเนี่ยมันไปเป็นแหล่งพลังงานให้กับความต้องการของอุตสาหกรรมหนักนะครับและจริงๆแล้วอย่างตัวที่ผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันสามารถไปฟีดซัพพลายคือจริงๆแล้วไอ้พวกปิโตรเคมีคอลนะครับทำพลาสติกนะครับหรือว่าไปทำปุ๋ยเนี่ยมันสามารถใช้บายโปรดักต์ของพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับจาก process ในการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติแล้วก็ trap ไอ้ตัวคาร์บอนเก็บกลับเข้าไปในพื้นพิภพนะครับนี่ครับมันมีอุตสาหกรรม Plug Power จริงๆมันมีบริษัทอย่าง Air Product Fuel Cell Energy มีหลายเจ้านะครับที่ทำพวกนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับคือเราอาจจะเรียนในเด็กๆเนาะตอนสมัยก่อนที่เราเรียนเคมีนะดร.นะเราพูดกันถึงเรื่องก๊าซที่เป็นก๊าซเดี่ยวใช่ไหมครับคือไฮโดรเจนออกซิเจนต่างๆแล้วก็มารวมกันเป็นเคมีเป็นรวมกันแล้วออกมาเป็นน้ำเป็นอากาศเป็นอะไรต่างๆถูกไหมครับตอนนี้เรากำลังจะแยกมันกลับมาแล้วก็แยกมันใช้ในตัวคุณสมบัติเดี่ยวๆของมันตอนแรกเราก็ยังคิดว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยเราอาจจะเข้าใจถึงแค่ EV car
โอเคล่ะจะเห็นเครื่องบินที่เขาติดโซลาร์เซลล์แล้วก็บินข้ามเมืองอะไรได้อีกตัวนึงครับดร.ครับเมื่อกี้พูดดร.พูดเรื่องของเกษตรน่าสนใจครับผมอยากรู้เพราะว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวสร้างมลพิษเหมือนกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดครับการทำปุ๋ยแล้วก็การเลี้ยงวัวผมว่าเอาแค่2 อย่างเนี่ยนะครับเอามารวมกันเนี่ยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยมากกว่ารถยนต์ทั้งโลกนะครับเป็นสเกลของปัญหาที่ใหญ่มากแล้ววันนี้มันก็เริ่มมีคนพยายามที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ในที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีโซลูชันและมีบริษัทซึ่งจะเป็นโอกาสการลงทุนของเราเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับแต่วันนี้อย่างที่ยกตัวอย่างอย่างบริษัท Beyond Meat นะครับจะเห็นว่าเป็นเทรนด์ใหญ่นะการทำไอ้เนื้อที่จะไม่เรียกว่าเนื้อสังเคราะห์หรือว่าจะเป็นเนื้อที่ผลิตจากห้องแลบนะครับทำมาเป็นเนื้อทดแทนซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องมีการเลี้ยงปศุสัตว์ก็คือเราลดการที่เราจะต้องถางป่ามีพื้นที่ในการเลี้ยงปศุสัตว์ใช้น้ำนะครับใช้พลังงานแล้วก็ยังมีเรื่องของฟีดสัตว์มันก็ต้องมีเรื่องของการเกษตรเรื่องอะไรที่ตามกันมานะครับก็อันนี้ครับจะบอกว่าเป็นอินิเชียทีฟเล็กๆนะครับแต่ต้องบอกว่า growth potential ของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าเขามาทำใน area ซึ่งเรียกว่าเป็น food consumption ของมนุษย์นะครับอย่างบริษัทอย่าง Beyond Meat ทุกวันนี้เนี่ยรายได้นะครับที่เขามีอยู่ต่อปีเนี่ยมันประมาณ10,000 ล้านโทษที30,000 ล้านบาท4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาดับเบิลยอดขายของเขาทุกปี wow. ที่ผ่านมานะครับแล้วคิดว่าอีก3 ปีข้างหน้าเขาก็เกือบที่จะดับเบิลได้ทุกปีนะครับคือทุกคนบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ้าวก็เราลองมาดูถึงการบริโภคเนื้อทั้งโลกนี่ครับมันเยอะแค่ไหนคือตอนนี้เขา market share เขานี่ยังแทบจะไม่ได้แฟกชั่นเป็นจุดทศนิยมอะครับของการบริโภคเนื้อทั้งหมดอ๋อใช่คือจริงในต่างประเทศเนี่ยเทรนด์ของตรงนี้เนี่ยมาค่อนข้างแรงมากคนมองในแง่ของการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับไทยเราก็เริ่มเข้ามามี product เราจะเริ่มเห็นนะครับไม่ว่าจะทางเครือของเจริญโภคภัณฑ์เองนะครับที่ทำ product ที่เป็นไอ้ Zero Meat หรือว่าเราเห็นอย่างปตท.ของไทยเราก็เริ่มเพิ่งประกาศ JV Joint Venture ที่จะทำตัวเนื้อทดแทนนี่เหมือนกันคือทุกคนรู้ครับว่าเป็น potential ใหญ่มากในอดีตคนไทยอาจจะมองในเรื่องของแบบงดการกินเนื้อสัตว์นะครับได้บุญนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าจริงเทรนด์ของทั้งโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่อง climate นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ health จริงทุกวันนี้ market cap ของเขาใหญ่มากเลยนะครับคือเกือบครึ่งหนึ่งของปตท.ของไทยเราก็เป็นอีกตัวอย่างนึงคือที่เล่ามาคือจะบอกว่าไอ้ตัว B cap clean ของเราเนี่ย opportunity การในการลงทุนมันกว้างมากด้วยบริษัทที่เราถือเนี่ยประมาณ400 กว่าตัวนะครับกระจายไปในทุกอุตสาหกรรมที่เราคิดว่ามันจะมีส่วนในการลดโลกร้อนแล้วเราคิดว่าดีมานด์ของมันเนี่ยจะเข้ามานะครับอย่างมหาศาลในอีกหลายสิบหน้านี้นะครับครับโอเคหลายคนอาจจะเริ่มมองภาพออกแล้วว่าจริงๆ B Cap Clean เนี่ยเรากำลังมองในภาพไหนนะครับและจริงๆผมมองว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ธีมและไม่ใช่เพียงแค่เป็นกระแสนะครับแต่ว่าการลงทุนในธุรกิจที่เป็น Sustainable เนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันควรจะต้องมีนะครับแล้วมันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆที่ยังเติบโตได้ไปอีกไกลแล้วก็ไปอีกนานนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้หลายๆคนฟังแล้วผมเชื่อว่าน่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยมองได้ว่าการที่เราจะทำให้โลกสะอาดขึ้นยังอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราไม่ได้ทำได้เพียงแค่ตัวเราคนเดียวแต่เราสามารถนำเงินที่เรามีเนี่ยไปลงทุนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็ให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในโลกใบนี้เพื่อให้โลกเราเนี่ยได้อยู่ต่อไปแบบยั่งยืนนะครับแล้วที่สำคัญเงินที่เราลงทุนตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สูญเปล่าก็สามารถสร้างเป็น great benefit ให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะขอสรุปว่าตัว B Green Innovation Fund คนที่ลงทุนคุณจะได้ทั้ง green แล้วคุณจะได้ทั้ง great benefit เป็นอีกกองนึงที่ผมคิดว่าน่าลงทุนนะครับสำหรับท่านผู้ฟังหลายๆคนที่อยากจะรักโลกด้วยและอยากได้ great benefit จากการลงทุนด้วยนะครับโอเคมีคำถามเพิ่มเติมอย่างไรนะครับสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพของเราทุกสาขาหรือที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบางกอกแคปิตอลได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณดร.บ๊อบบี้ดร.ธนาวุฒิพรโรจนางกูลมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับดร.บ๊อบบี้ครับครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับผมในฐานะตัวแทนของธนาคารเทพนะครับทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับเราจะมีกองดีๆมาฝากพวกเราอีกนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ